สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Eddie Channel นะครับวันนี้นะครับรองเท้า New Balance 580นะครับที่ทำการคอลแลบกับ Palette เนาะก็ตัวนี้เพิ่งออกมาได้อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความสวยของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะกล่องนะครับตัวนี้จัดเต็มมากก็คือกล่องแบบคอลแลบมาเลยคือไม่ได้ใช้แบบกล่องธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแค่รองเท้าเนาะตัวนี้กล่องนะครับดีไซน์มาแบบนี้สวยๆนะครับเขียน New Balance เนาะสวยมากนะครับพาแลตนะครับนี่ส่วนลาเบลตรงนี้นะครับก็จะแปลกตานิดหนึ่งนะเขียนว่าพาแลต580นะครับตัวนี้เป็นไซส์8 US Men นะส่วนผู้หญิงนะครับจะเป็นไซส์9ครึ่งเนาะอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะครับตัวนี้รหัสตัวนี้ชื่อว่า MT580PA2 เออเพราะว่าทำไม PA2 PA1 ก็คือเป็นอีกสีหนึ่งนะครับส่วน PA2 เนี่ยก็จะเป็นสีเทากับตัดฟ้านะส่วนด้านบนฝากล่องนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือโลโก้ของ Palette นะครับเปิดมานะปึ๊บกล่องเป็นแบบฝาเปิดในลักษณะแบบนี้นะครับฝาด้านในนะเขียนว่า Palette นี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับ1อันส่วนกระดาษด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เขียนว่า Palette นะครับเป็นโลโก้ของเขาเนาะต่อๆกันไฮไลท์ของเราคือตัวนี้นั่นเองนะครับก็แปลกตาเนาะไม่ค่อยมีคนจะแบบสนใจใน580เท่าไหร่นะครับแล้วโมเดลเนี้ยก็ไม่ได้ออกมาบ่อยๆเท่าไหร่นะผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเขาถึงจับ580ตัวนี้มาทำนะครับโอเคเรามาดูกันนะว่าคู่นี้เป็นยังไงนะครับในรองเท้าคู่นี้นะครับเราจะเห็นโทนสีเนาะก็คือสีเทาเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าฟ้ามันจะออกแบบเขียวๆนะบางคนก็ยังมองว่าเขียวแต่เขาระบุมานะครับมันคือฟ้าเนาะก็จะเห็นว่าในส่วนของ upper เนี่ยมันจะเป็นหนังกลับซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัดด้วยผ้าตะข่ายแล้วก็มีพลาสติกแซมอะไรอย่างนี้ซึ่งโดยจุดของสีเทาเนี่ยก็คือหนังกลับที่แบบมาเป็นแบบขนนะครับคือสวยมากใครชอบหนังกลับที่เป็นขนของ NB นะจะต้องชอบคู่นี้มากๆเลยครับอ่ะเรามาดูเริ่มตั้งแต่โซนด้านหน้ากันเลยนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้สีเทาเข้มเนาะแล้วเป็นหนังกลับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบขนนะนี่สวยนะครับสวยมากไล่มาเรื่อยๆนะครับส่วนโซนด้านล่างก็จะเป็นหนังกลับแบบมีขนเหมือนกันนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนเหมือนว่าเทามันแบบไล่สีอ่ะเห็นไหมสีเทาเข้มอ่อนลงมานิดนึงแล้วก็อ่อนที่สุดนะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตรงตัว N นะครับเห็นว่าพื้นของตัว N เนี่ยก็จะเป็นหนังกลับสีเทาอ่อนแล้วก็เขาใช้ตัว N ที่เป็นสีเทาเข้มตัดด้วยสีฟ้านะครับผมตีว่าเป็นสีฟ้านะเขาระบุมันเป็นสีฟ้าอ๋อไล่มานะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกไล่มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันออกสีแบบครีมๆนะเนี่ยครีมๆบอลเงินอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับก็ตามสีนี้ละกันเนาะส่วนจุดนี้นะครับมาในโทนสีเทาเข้มมิดโซนะครับจะให้มาในโทนสีเทาเนาะแล้วก็มีจุดๆนะครับสวยมากมันจะเหมือนกับจุดที่เขาทำบนฝากล่องอะแต่ตัวนี้จะใช้สีเทาอ่อนแล้วก็เป็นจุดสีเทาเข้มนะครับ
แล้วตรงนี้มีเทคโนโลยีโลบานะครับก็จะเป็นโทนสีฟ้าหน่อยก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับสวยมากมิโซะดีไซน์แบบดีมากถ้าเป็นสีเรียบๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เขาใช้แบบที่มันเป็นจุดๆมาเนี่ยมันดูดีเลยทีเดียวไล่มานะครับในโซนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยโทนสีอย่างเงี้ยผมยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นสีครีมใช่ไหมเนาะนี่นะครับส่วนหัวรองเท้านะครับตรงปลายหัวรองเท้านะครับก็จะแบบไม่มีอะไรนะเรียบๆงี้นะคือที่ให้ดูเพราะว่าบางตัวใช่ไหมอย่างตัวเข้ากับสูตร B3 อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัว N อยู่อะไรงี้เนาะผมก็เลยจะให้ดูไปด้วยนะครับว่าบางตัวมีบางตัวไม่มีอะไรงี้นะอ่ะทรงด้านบนนะครับของหัวรองเท้านะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นหนังกลับตัดผ้าตะข่ายนะครับผ้าตะข่ายก็สีออกอย่างเงี้ยผมมองไม่ถูกจริงมันคือสีครีมใช่ไหมช่วยบอกทีอย่างนี้นะผมตีว่ามันออกเป็นเนี้ยสีเนี้ยมันจะเทาก็ไม่จะครีมก็ไม่แบบงงๆมากเลยไล่มานะครับตรงนี้นะก็จะมีป้ายนะครับที่มันเป็นยางนะเป็นวัสดุเป็นยางนะครับแล้วก็เขียนพาแลตอยู่ส่วนรูเชือกผูกรองเท้านะก็จะเป็นลักษณะแบบเจาะหมดเลยนะครับเป็นเจาะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง2รูสุดท้ายที่เป็นพลาสติกนอกนั้นจะเป็นเจาะนะครับต่อมานะครับเชือกผูกรองเท้าให้มา2สีสีหนึ่งก็คือสีนี้นะครับเป็นเทาเข้มตัดฟ้ามีเล่นลวดลายเนาะส่วนอีกสีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับลิ้นรองเท้าจะเห็นว่าด้านในเป็นผ้าตะข่ายเหมือนกับตรงหัวรองเท้าเนาะก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลายลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นหนังกลับสีเทาแล้วก็มีป้ายตรงนี้นะครับเย็บติดตรงนี้เขียนว่า NB580 Palette ซึ่งตัวนี้ดีไซน์ลิ้นรองเท้าแบบมีกระเป๋ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับเป็นแบบกระเป๋าซ่อนเงินได้ส่วนฝั่งด้านในนะครับก็ใช้โทนเดียวกันกับฝั่งด้านนอกเลยสวยนะครับอ๋อตรงนี้นะผมลืมให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหนังนะครับที่เป็นสีฟ้านะตัว N เนี่ยคิดว่าไม่สะท้อนแสงนะตัวนี้นะเท่าที่ดูนะครับไม่น่าจะเป็น 3M เนาะไล่มาเรื่อยๆนะครับส่วนมิโซจะเห็นตรงจุดนี้นะครับค่อนข้างจะใหญ่เนาะใหญ่กว่าด้านนอกนะครับที่เขียนว่าโลบาตัวนี้นะใครพอจะรู้เรื่องเทคโนโลยีโลบานะครับก็คอมเมนต์ช่วยบอกกันหน่อยนะมันคือเทคโนโลยีอะไรยังไงนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเล่นเคลิฟเนาะเหมือนด้านนอกนะครับคือรายละเอียดดีนะจริงคือเวลาดูรูปอะเราจะรู้สึกเฉยๆแต่พอเรามาดูทีละจุดของรองเท้านะครับจะเห็นว่ารองเท้าคู่นี้มีการดีไซน์ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดในการเล่นเส้นของรองเท้านะครับนี่ด้านหลังนะครับตัวนี้ปึ๊บเขียนว่าอะไรอ่ะโลบาใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีการแบบใส่เล็กๆน้อยๆเข้าไปนะแล้วสังเกตนะครับว่าในส่วนของผิวตรงนี้มันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆใช่ไหมพอเราขยับขึ้นไปอีกจุดหนึ่งเห็นไหมเท็กเจอร์มันเปลี่ยนไปนะสองอันนี้นะมันไม่เหมือนกันนะครับเท็กเจอร์ต่างกันนะไล่มานะครับตรงนี้
ป็นหนังกลับเนาะซึ่งต่อมาจากเป็นชิ้นเดียวกับตรงนี้นะก็จะเป็นการปั๊มลงไปนะครับเขียนว่าพาแลตเห็นไหมสวยไหมไล่ขึ้นมานะครับถึงขอบด้านบนเนาะก็จะเป็นหนังกลับสีเทานะครับเทาอ่อนแล้วตรงนี้เป็นปักนะครับเขียนว่านิวบาลานซ์สวยจริงๆคู่นี้ส่วนพื้นนะครับเอาโซโอ้โหแบบเท่จริงนะดูรายละเอียดดิคือผมเป็นคนชอบดูรายละเอียดรองเท้านะก็คือว่าเวลาเราอยากซื้อรองเท้าสักคู่ใช่ไหมเราก็อยากเห็นจุดต่างๆของรองเท้านะครับถึงแม้ว่าคนอื่นยังไม่สนใจก็ตามนะแต่ผมแบบอาจจะแบบเนี่ยโรคจิตนิดๆคือชอบดูละเอียดมากเลยจุดไหนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีเขียนว่านิวบาลานซ์นะครับแล้วก็เขียนโลบาร์ตรงนี้นะในส่วนของโลบาเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นคาร์บอนเพลทหรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับก็เห็นหนักๆเอ้ยไม่ใช่สิเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันเบามากจริงๆมันเบานะใช้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูข้างซ้ายกันสักหน่อยข้างซ้ายมันแตกต่างกันไหมนะครับทุกอย่างนะครับเหมือนกันเนาะอันนี้ผมดูคร่าวๆแล้วนะมันเหมือนกันนะครับติดไว้ก็คือลิ้นรองเท้าอะไรยังไม่ดูเนาะกับอินโซนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูพร้อมกันอีกทีนึงนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ดูคร่าวๆกันนะก็มีเชือกผูกรองเท้านะครับให้มาอีกสีนึงส่วนด้านหลังเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยเหมือนกันสวยเนาะเวลาทำเคิร์ฟที่มันวิ่งเข้าหากันนะครับในส่วนของด้านหลังรองเท้าเนี่ยมาดูเชือกผูกรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแล้วค่อยมาดูลิ้นรองเท้ากับอินโซกันนะครับเชือกผูกรองเท้าเนี่ยตัวนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเนาะแล้วก็ตรงปลายนะครับจะเขียนพาเลตนะทั้งสองด้านแต่เวลาเราดูอย่างนี้นะหมุนนี้นะครับด้านเนี้ยจะเขียนพาเลตแต่อีกด้านนึงจะไม่เขียนนะแต่ที่ผมบอกว่าสองด้านก็คือปลายทั้งสองข้างเนาะมันจะเขียนเหมือนกันนะครับเขียนพาเลตเหมือนกันเขียนไหมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนไอ้ปลายข้างเนี้ยลืมให้ดูไปที่มาติดรองเท้านะก็เขียนเหมือนกันนะครับนี่นะเขาก็เขียนเหมือนกันนะครับเขียนพาเลตเหมือนกันแต่เป็นสีฟ้านะครับนี่ลวดลายเป็นลักษณะแบบนี้เนาะต่อมาอินโซนะครับอินโซตัวนี้ถอดออกมาได้โอ้โหดีไซน์มาสวยมากดูลวดลายสิคือสองข้างเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้โทนของสีเทาในการเล่นนะครับนี่เลยโอ้โหสวยมากคือลวดลายเขาทำออกมาดีอยู่แล้วเนาะแล้วพอมันเป็นสีที่เขาใช้อ่ะสีที่เขาดีไซน์คือเทาอ่อนตัดเทาเข้มอะไรเงี้ยมันทำให้ไม่แบบโดดเกินไปแล้วมันดูกลมกลืนดูดีอ่ะส่วนตรงนี้นะครับเขียน New Balance กับ Palette เนาะนี่สองข้างเหมือนกันนะครับด้านหลังเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะต่อมาลิ้นรองเท้าขอแกะนิดนึงส่วนตรงลิ้นรองเท้านะครับที่เป็นกระเป๋านี่นะก็คือว่า
เขาจะเป็นซิปแบบนี้ซิปแบบซ่อนนะครับคือซิปแบบซ่อนบางคนอาจจะไม่รู้เนาะก็คือเวลารูดแล้วมันจะดูเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่เห็นซิปอะตรงปลายนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นะครับเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะทนหรือไงนี่นะก็น่าจะทนอยู่เนาะนี่เปิดมานะครับนี่ปึ๊บข้างในนะครับไม่มีอะไรนะว่างเปล่าเป็นผ้านะครับผ้านุ่มๆเหมือนกับใช้ผ้าตัวสีเทาเนี่ยวัสดุน่าจะเดียวกันนะครับผมจับนี่นะความรู้สึกนะแล้วความลึกเนี่ยถามว่ามันลึกไหมมันลึกเท่ากับตรงนี้ครับเท่ากับตัวนี้เลยตัวหนังกลับนี่เนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดคู่นี้กันครับมาดูจุดรีเฟกกันสักหน่อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าคู่นี้ไม่มีแล้วนะแต่แล้วก็เจอนะครับว่าเขามีรีเฟกอยู่ก็คือตัว N นั่นเองนะครับตัว N เนี่ยขอบนะครับที่เราเห็นเป็นขอบสีฟ้าตอนแรกมันก็จะแบบโดดเด่นอย่างนี้เลยโหเท่มากแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นหนังเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าไม่รีเฟกนะผิดคาดนะครับก็จะรีเฟกอย่างนี้นะทั้งด้านนอกอันนี้คือด้านนอกนะครับส่วนด้านในก็เช่นกันนะครับเป็นแบบนี้จุดอื่นไม่มีนะครับไม่มีนะมีแค่2จุด4จุดเนาะ1 2แล้วก็3 4แค่นั้นนะครับด้านหลังไม่มีนะครับเป็นแบบนี้เนาะครับก็ต้องบอกว่าทั้งออนฟีดแล้วก็ดูจุดรีเฟกเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะครับในคู่นี้ดีไซน์ออกมาคือใช้ได้เลยแล้วใช้วัสดุที่เป็นหนังกลับนะครับก็ในโทนสีเนี่ยผมว่ามันใส่ง่ายเขาก็ออกมาอย่างที่ผมบอกนะก็คือมี2สีนะครับอีกสีนึงก็เป็นมัลติคัลเลอร์ก็ลองไปหาดูในเว็บไซต์ได้นะครับว่าคุณชอบในสไตล์แบบไหนเนาะส่วนตัวแล้วผมว่าสีนี้มันใส่ง่ายผมก็เลยเลือกนะครับแล้วถามว่าอีกสีสวยไหมมันก็สวยนะครับแต่โอกาสที่จะได้ใส่มันมีน้อยสำหรับผมนะมันมีน้อยผมก็เลยไม่เลือกนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่แบบใส่เบาสบายน้ำหนักเบาจริงๆมองตอนแรกเหมือนจะหนักนะครับแต่ว่าไม่หนักเลยก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองไปหาคนพรีออเดอร์เนาะผมไม่รู้ว่าคู่นี้จะเข้าไทยหรือเปล่านะครับส่วนใครที่จะซื้อนะครับก็เลือกตรงไซส์ได้เลยส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ